าเก็บไว้เป็นที่เลยมาถามมาตลาดมาที่จ้างคนมาเก็บของตรงนี้นี่คือไม่คือปัญญาจริงเข้าใจไหมแต่มันคนละตัวกับสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะคือต้องฝึกจิตต้องมีสติพวกการทำพวกที่เข้ามาดูตามสมาธิการรับรู้รู้ความรู้นะสติคือการรับรู้พอรู้ปั๊บเนี่ยมันจะต้องใช้ปัญญาตัวที่สามที่ต้องใช้ปัญญาอย่างที่เคยได้ยินนะพอเราเริ่มรู้ปั๊บแล้วก็พบรู้เหมือนรู้ปั๊บจิตมันจะเริ่มตั้งมันแต่ถ้าเมื่อไรมันเข้าไปพบตั้งตัวอารมณ์เลยปัญญาตัวที่สามปัญญาตัวที่สามจะเกิดต้องเริ่มรู้จิตต้องตั้งมันให้ได้ก่อนกระทบปั๊บจะต้องดูอารมณ์เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อไรที่สิ่งที่กระทบเนี่ยอารมณ์เกิดขึ้นแล้วเรารู้ว่ามันเป็นไปตามกฎธรรมชาติมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วมันดับนะถ้าเราเห็นมันเกิดแล้วมันดับนะแล้วมันเกิดต่อไปปัญญาตัวที่สามที่เรารู้เท่าทันสิ่งละสามตอนนี้เกิดที่ละหนึ่งที่ละหนึ่งตัวนี้คือเห็นแก่หรือเขาเรียกว่าตัวสัมปชัญญะแต่คำว่าสติสัมปชัญญะที่เราพูดถึงไม่ใช่แต่จริงๆสติสัมปชัญญะต้องมีปั๊บช่วยขึ้นได้มีสติสัมปชัญญะทุกขณะเลยไม่มีคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วทำเป็นที่ได้เป็นตัวไม่มีถ้าเป็นสติสัมปชัญญะคำว่าสติสัมปชัญญะคือรับรู้ใจในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำนี่คือสติสัมปชัญญะตัวนี้ต้องฝึกแต่จริงๆเราฝึกจนชำนาญเลยแต่สติสัมปชัญญะตัวนี้เราขาดไปด้วยเหตุนี้เมื่อเราได้คิวนำชีวิตมันเป็นไปผมต้องเป็นอย่างนี้บางคนนะใช้คิวนำชีวิตผมโอ้โหคนทำงานที่ผมต้องเป็นอย่างเพื่อนอาจารย์บางคนแกเป็นประเภทที่ใช้คิวสูงใช้คิวผมต้องทำงานเพื่อชื่อเสียงเพื่อตำแหน่งเพื่อเขียนผลงานตายเนี่ยผู้ยังไม่นอนเห็นไหมนั่นตัวผลงานอะไรที่หมดแต่ท่านไม่ได้คนเราต้องมาเริ่มมาเนี่ยเพราะเขาไม่เข้าใจแต่ถ้าเขาเข้าใจเนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับที่ก็เล่าถึงในความหมายของคำต่างๆตอนนี้เรื่องโลกชีวิตของผมเริ่มเข้าเรื่องแล้วเรื่องจริงแต่ไม่ต่างจากที่เดียวต่างๆแล้วนี่ผมสัมผัสได้เข้าถึงได้ถึงที่เราได้โลกที่เราอยู่คือสิ่งที่ชีวิตมาใช้เป็นสถานที่เกิดขึ้นต้นเนี่ยมาอยู่อาศัยมาทำกิจกรรมกิจกรรมของชีวิตแล้วตายไปที่โลกนี้แค่นี้สิ่งที่ชีวิตได้มาเกิดมาอยู่อาศัยการทำการทำการแตกต่างโลกที่มีตัวมนุษย์เองนะครับมีโลกของตัวเองนักวิทยาศาสตร์ค้นหาและตายกันมาเยอะแต่ผมบอกว่ามีนะยังมีโลกอื่นที่มีมนุษย์ทำไมผมพูดอย่างนี้ท่านทำอย่างเข้าทางได้ออกไปแตกต่างได้มีหลายที่เองผมได้เห็นท่านอยู่ในเรื่องนี้ตอนผมถามผมออกไปที่ท่านทำงานนะมันออกไปได้เร็วมากเลยมีพลังงานใดเป็นเครื่องที่เร็วนะครับพลังงานที่มีนะไม่มีไม่มีสิ่งที่เป็นพลังงานไปเร็วมากเร็วสุดเข้าทางได้ที่มันหลุดออกไปไปเห็นดาวไปเห็นมนุษย์ในดาวเห็นว่าผมขึ้นมาเทคโนโลยีก็เจริญสะพานเรามาผู้บอกว่าเจริญต่อมาก็คือจากสวรรค์ของเราต้องมีตายนะตายเดิมเนี่ยไม่ยอมไม่ยากต้องหูต้องตาตายไปบ้างแต่บางคนที่ของเข้ามาไม่มีแสงสว่างมันเกิดแบบเทคโนโลยีไร้สายแต่ว่าให้แสงสว่างได้ผมก็งงเนี่ยมันเป็นยังไงทำไมไม่เจอในดาวดวงนั้นดีผมถามเขาว่าให้แสงมาเลยผู้หญิงคนนั้นไม่มีความรู้เทคโนโลยี
ผู้ชายคนหนึ่งไปผมก็ถามว่าไอ้แสงสว่างตัวนี้ที่ทำมันมันเกิดขึ้นยังไงเขาก็ชี้ไปให้ดูอีกครั้งมันมีก้อนหินอยู่จากก่อนแล้วหินตัวนั้นมีพลังงานแล้วที่พลังงานในหินเนี่ยมันถูกถ่ายทอดไปที่ตลับสีหกเขียวอยู่ที่ฐานฝาผนังมันมีสายนะพลังงานจากหินเนี่ยมันถ่ายทอดไปที่ตลับสีเขียวจากตลับสีเขียวมันส่งพลังงานไปที่ถนนที่มีหลอดไฟสว่างมันมีสายโยกจากความรู้ตัวนี้เรายังทำไม่ได้เราเพิ่งจะทำได้ในโทรศัพท์มือถือเป็นกรณีแบบไหนแต่แสงสว่างที่ส่องไปเราก็ต้องมีตาเราจะทำได้ขอเสนอความเรื่องมันจบแค่นั้นผมก็ในฐานะประธานศึกษาผมก็ถามเขาและหินก้อนเนี่ยหนักก้อนเขาก็โผล่ต่างให้ผมเชื่อผมดูมันเหมือนถ้าใครรู้จักศึกษาระดับสามที่เรียกว่าดาวจรที่รู้จักไหมที่ลูกได้มาประหลาดประหลาดที่มีมาเนี่ยแต่มุมมองที่ผมไปยืนอยู่ที่บ้านที่ดาวเขาเนี่ยมันกลับมาลงมาดวงสุดท้ายที่เขาแบกมามีสิ่งที่มีพลังงานเขาแบกมาแต่ดาวพอพระที่ผมดูผมก็เลยไปเห็นดาวพอเห็นภาพมันสั่นมาดูที่มันเอาที่สั่นของเราที่เสียของเขาเสียต่อเขาสลายไปและมันผมไม่เคยเห็นที่ไหนรู้ว่าเขาทำโดยที่พิจารณาไม่เห็นสั่นนี่มันสั่นเดี๋ยวผมก็จะตั้งใจไปที่มันจริงผมต้องบอกให้โลกเราที่มีมันต้องมีไม่ใช่มีโลกเราวิญญาณมีความเข้าเชิญผมไปขอรับขอรับสิมาขอให้พูดกับมนุษย์ต่างดาวผมบอกกายของผมเขาบอกให้พูดกับพวกมันทำไมผมบอกว่าทำไมผมต้องพูดทางใต้สัตว์ละนี่เป็นวันนะครับนี่เพียงแต่เหตุการณ์ที่แค่นั้นเองนะอะไรเนี่ยคือโลกเราเองนะอันที่ถามว่าชีวิตคืออะไรชีวิตปัจจุบันเนี่ยทุกท่านที่ได้ฟังยังมีชีวิตชีวิตคือการเป็นอยู่ถามให้ดูดีอยู่ก็มีความสุขนี่คุณอยู่ตรงนี้ใครๆก็อยากชีวิตดีใครๆก็อยากมีความสุขในชีวิตคือความเป็นอยู่ชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรผมไม่เอายุคไหนเอายุคปัจจุบันในฐานะคณะศิลปะจริงๆมันมีวิธีเกิดมากมายแต่เอายุคปัจจุบันที่เราเห็นว่ามันต้องเราเองตัวเอง